ข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงมันจริงๆนะช่วงนี้ก็พุ่งขึ้นนะฮะมันก็น้ำขึ้นให้รีบตักเออใช่เฮ้ยทุกคนก็เข้ามาตักไม่อยากกลัวว่านะฮะใช่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 นักวิเคราะห์นี่ระวังเลยอย่าไปบอกว่าหุ้นลงอ่ะนะเออมิสิทธิ์โดนหมดอ่ะคือคำนี้ใช้ได้ผลนะคำสุภาษิตโบราณเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักพี่ๆนักลงทุนต้องฟังนะครับคือเขามาแจกเงินคุณเอาเงินไปเถอะเออคือคุณจะมากลัวอะไรอ่ะคือถ้าน้ำขึ้นคุณไม่ตัดเนี่ยนะถ้าใครกลัวเนี่ยก็ตั้งจุด stop loss ได้ใช่ฮะคือผมไม่ได้บอกว่าหุ้นจะไม่ลงนะงานเลี้ยงมันมีวันเลิกลาอยู่ละแต่ว่าคุณตั้งจุด stop loss ได้มันมีลงระหว่างขึ้นมันมีลงแต่ลงคุณรอพักเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเพราะว่าหุ้นมันไม่ได้ขึ้นปีเดียวหรอกเวลาหุ้นมันเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยนะมันก็ขึ้น7ปี8ปีนะฮะและจริงๆนะคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะคุณมาถูกทางแล้วนะเพราะไปทำอุตสาหกรรมอื่นตอนนี้ก็เจ๊งหมดอ่ะนะแต่ว่าแต่ทำไมน้ำขึ้นคุณไม่รีบตักผมไม่เข้าใจเหมือนกันใช่เออทำไมไม่รีบตักคุณจะโมกลัวอะไรอยู่เออเคยตอนเราบอกนะตอนเซ็ตลงมา8เมื่อ10ปีที่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยให้ออกจากตลาดเลยคุณก็ไปเล่นกันติดทั้งตลาดเลย 7-8 แสนล้านถูกไหมเออเออเพราะตอนนี้พอขึ้นปุ๊บเท่าทุนขายเท่าทุนขายแล้วก็กลัวแล้วก็พยายามไปฟังหาเหตุอะไรที่อย่างเมื่อวานตลกมากเลยเป็นยังไงเรื่องบูเวฟนะบอกว่าเขาใช้มาเลยบูเวฟมาเนี่ยนะตลาดหุ้นดาวโจนส์จะลงแม่งกระแทกใส่หน้า400จุดเพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวบอกว่าเดี๋ยวจะออกจะขึ้นภาษีถามนี่นะคุณนะคุณเอวิยานเนี่ยผมเชื่อว่าเอาไม่ได้เป็นประธานได้พอดีหรอกนะไม่ได้เป็นมติขังแต่รู้ไหมครับว่าสภาวะที่เกิดโควิดแบบนี้ประเทศไหนกล้าขึ้นภาษีก็อาจจะเป็นนโยบายแต่อาจอีก 2-3 ปีเมื่อเรื่องมันสงบค่อยขึ้นภาษีก็ได้ตามนโยบายถูกไหมมันไม่จำเป็นต้องขึ้นเลยอ่ะแล้วบูเวฟดียังไงนี่ไงขอเพิ่มเพดานไงเพดานเงินกู้อะอะไรที่ก็คือเดิมจ้างใจจะอัดฉีดเท่านี้เพิ่มเป็นเท่านี้ได้เพราะมันผูกขาด2สภาเลยอันนี้ไม่ต้องเลยขาเดียวเรียกทีเดียวจบเลยที่อย่างไปรวดเร็วเหมือนมาตรา44อ่ะเออเร็วไงมันต้องมองว่าบูเวฟมันเป็นประโยชน์แล้วก็เขาคอมโพไมซ์ขึ้นถูกไหมฮะเพราะนั้นเงินมันก็ควรจะไหลออกถูกไหมฮะไหลมันก็มันพิมพ์เงินเนี่ยเราไม่ให้เราพิมพ์มันก็จ่ายเรามาสิใช่ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอะไรนะคุณนิพนธ์พิมพ์เงินแล้วก็แจกมาเขาเยี่ยมเงินมาแจกแล้วก็เอาไปเชอะอย่าไปกลัวนะครับเพียงแต่ว่าในตลาดหุ้นน่ะเสือสิงกระทิงแรกนะฮะเราก็ต้องรู้จักที่จะโปรเทคตัวเองไอ้ตัวที่โปรเทคเราเรื่องของความเสี่ยงล้มละลายเนี่ยก็คือประเภทหุ้นนะหุ้นแบบนี้ก็เรียกหุ้นมีปัจจัยพื้นฐานนะคือเขาเรียกมี value นะฮะแต่จะไปเอา value PE 5 PE 7ถูกๆเนี่ยมันไม่มีหรอกสมัยนี้เพราะเงินมันท่วมโลกใช่ใช่มันก็ต้องแพงนะคือดอกเบี้ย 0% กับดอกเบี้ย 10% จะ PE เท่ากันมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เป็นไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักผมเนี่ยหุ้นขึ้นมาจาก 1,280 ผมซื้อหุ้นพร้อมฝรั่งอ่ะฝรั่งมานะเอาว่ารอบนี้ถ้าหุ้นขึ้นมาเนี่ยจากฝรั่งไม่ซื้อผมก็ไม่เล่นเพราะว่ากองมันโหดนะฮะป๊อปเทรดนี่โหดมากใช่ไหมเล่นไปก็แพ้มันใช่ไหมโอ้ป๊อปเทรดเล่นเร็วมากมีฝรั่งมาคานนะไว้เมื่อกลางวันนะเราก็บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะเล่นกลุ่มการเงินเนี่ยเขาจะเล่นต้นปีฮะของเราก็จะมีหุ้น3ตัวสวัสดิ์มึงสวัสดิ์อะไรนะเสียงขาดคุณนิพนธ์มันลาดไอ้เคทีพีคุณนิพนธ์เสียงขาดเอาหลังสวัสดิ์ไม่ได้ยินนะว่ามาใหม่ได้ยินไหมฮะได้ยินแล้วตอนนี้ยัดได้ยินแล้วสวัสดิ์แล้วอะไรนะฮะคือหุ้นที่เราเลือกอยู่เราจะมีเราไม่เลือกธนาคารเนี่ยเราเหมือนจะเลือกอยู่อันดีเคแบงค์นะฮะครับแต่ส่วนภาคการเงินเราคิดว่ามันจะขึ้นดีกว่าเราก็เลือกสวัสดิ์เมืองไทยเคทีซีนะฮะพอเราพูดจบปั้งนะเที่ยงปึ๊บใช่ไหมเขาไล่เคทีซีจาก41ถึง79เฮ้ยพอตอนเที่ยงผมออกสอบผมบอกให้เล่นแบบนี้ไม่ได้นะต้องเกรงใจกับเราต่อนะคือพอเราพูดปุ๊บคุณดันหุ้นขึ้นแบบนี้คุณต้องเห็นใจคนที่เขาเล่นไม่เป็นนะเขาไปไล่ซื้อหุ้นเนี่ยแล้วเขาซื้อ7,000ลง76เขาขายนะมันลงไป73นะคือทุกคนเนี่ยมันแบบปุ๊บนะทุกคนใส่เลยนึกออกไหมฮะคือวัดวิ่งตามเข้าใจอารมณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแบบนั้นไงห้ามอารมณ์ตลาดไม่อยู่นะฮะก็ถามว่าคุณติดเดลต้านะฮะเดี๋ยว KCE ก็คงโดนติดเหมือนกันแคปบาลานซ์ใช่ไหมฮะติดแคปบาลานซ์แล้วถามว่าเอาอยู่เหรอคุณติดแคปบาลานซ์แคปบาลานซ์แปลว่าให้ซื้อโดยเฉพาะเงินสดเท่านั้นใช่ไหมครับผมซื้อบล็อกเทรดได้ไหมผมไม่ทราบว่าได้ไม่ได้นะซื้อบล็อกเทรด
บล็อกเทรดเหรอก็ซื้อ 100% ไงเพราะว่าผมซื้อบล็อกเทรด KTE เออเว้ยแต่บล็อกเกอร์เป็นคนยังไงไปซื้อ 100% KTE ก็ไม่ได้ใช้มาร์จิ้นไงเพราะเขาไม่ได้ใช้มาร์จิ้นนะคือถูกนะคือคนทั่วไปถ้าไม่ใช้มาร์จิ้นก็ซื้อได้นะงั้นคุณต้องเอาให้ชัดอ่ะสมมุตินะถ้าสมมุติอีกอย่างนึงอ่ะผมออกดีแต่มันอยู่คุณมาซื้อเดี๋ยวไปยีผมล้างหุ้นแล้วผมก็ต้องไปซื้อหุ้น KTE ใช่มั้ยเออเฮดจิ้งอ่ะได้ป่ะเข้าใจห้ามต้องห้ามหมดนะต้องห้ามหมดเลยนะเออผมไม่ทราบไปได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะกฎอันเนี้ยกฎพวกเนี้ยไอ้แคปบาลานซ์เนี่ยมันเกิดมาสมัยเมื่อตอนที่ปั่นหุ้นในรอบก่อนแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีบล็อกเทรดมันยังไม่มีไอ้ DW มันยังไม่รุนแรงแบบนี้ถูกไหมแล้วทำไมกฎเขาไม่มีการรื้อแล้วมีการแก้ใหม่เหรอมันก็ไม่ต้องไปจีดแคปบาลานซ์ไงอ๋อคุณช่วยไปติดแคปบาลานซ์ทีนะผมเห็นมันขึ้นอยู่ทุกวันเนี้ยไม่มีใครทำอะไรมันเนี้ยเทสลาเนี่ยเทสลาเนี่ยไปติดแคปบาลานซ์เลยดิไม่ไปติดอ่ะถูกไหมฮะคือถ้ากดอะไรมันไม่ได้ผลนะผมว่านะคุณยกเลิกไปเถอะทุกคนเขาโตหมดแล้วนะเขาโตมาแล้วเขาอยากจะเล่นหุ้นอะไรหุ้นเคซีก็ไม่ใช่หุ้นกระเลวล่างหรอกไอ้นั่นนะผมยังไม่เข้าเท่าไหร่นะคุณที่ผมกลัวนะไอ้กฎมันไปเข้าทางคนอื่นอ่ะไอ้ทางคนที่เอาเปรียบรายย่อยอ่ะก็นั่นสิเพราะคุณอย่าลืมนะไอ้กฎที่เขาคำนวณเนี่ยนะใครก็คำนวณได้ Excel อันเดียวหรือว่าไม่จริงใช่ไหมแล้วพอคำนวณได้ก็แปลว่าเราก็รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นยังไงถูกไหมผมยกตัวอย่างนะเอาเปรียบเลยนะสมมติว่าผมเป็นmarket maker ของ KCE สมมุติแล้วผมรู้แล้วว่าข้อมูลบริษัทผมดีแน่ๆปีนี้โตแน่ๆ 70% ผมจะเอาหุ้นเนี่ยจากพวกรายย่อยได้ยังไงใช่มั้ยเพราะว่ามันมีราคาติดอยู่ข้างบนเนี่ยผมเห็นอยู่ใช่มั้ยถูกมั้ยฮะผมก็ลากขึ้นไปเสร็จผมก็ทุบตาบลงมานะไอ้พวกที่มันก็ต้องขายของออกมาถูกมั้ยฮะใช่ไอ้พวกที่เล่นมาร์จิ้นก็ต้องรีบขายเพราะมีคนจะมาเตือนละว่ามันจะติดแคชบาลานซ์นะถูกไหมเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมก็ลาก KCE ให้มันติดแคปบาลานซ์ไปเลยถูกป่ะถูกลาให้ติดเพื่อที่คุณจะได้ขายของให้ผมไหมไอ้คนที่เล่นมาร์จิ้นก็ต้องรีบขายยิ่งติดนะมันยิ่งไปเลยมันยิ่งไปทำให้เหมือนไปสนับสนุนนะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเหตุที่เขาต้องเอาหุ้นคืนอยู่ถูกไหมเรื่องนี้มันน่าคิดนะเพราะอะไรนะคุณนิพนธ์คือคนตัวเล็กจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยคนตัวเล็กเนี่ยได้เปรียบนะเพราะว่าอะไรป่ะสมมติคนที่เขารู้ที่คุณนิพนธ์บอกมาเก็ตเมเกอร์เขาต้องการซื้อเขาซื้อปึ้งม้วนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเขารายใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเขาพอมีรายบุคคลเนี่ยหรือรายเล็กที่ซื้อเร็วกว่าเขาเนี่ยไปซื้อไปเขาก็ไม่ได้ของถูกถูกไหมพอไม่ได้ของถูกเนี่ยเขาก็ต้องพยายามไล่แต่ถ้าเกิดไม่มีกฎพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเสียเปรียบรายย่อยถูกไหมถูกครับแต่พอมีกฎนู่นกฎนี่กฎนั่นเนี่ยเขาก็พยายามทำให้รายย่อยขายของอันนี้น่าคิดนะน่าคิดน่าคิดเดลต้าเนี่ยนะมันติดแคปบาลานซ์ถามว่าแล้วมันหลงไหมล่ะน่าคิดมันก็ไม่หลงกฎอะไรที่ล้าสมัยเนี่ยนะคือคุณออกกฎไปเขาหาวิธีแก้คุณได้หมดแหละนะฮะแต่ธรรมชาติมันคืออะไรนะฮะธรรมชาติมันก็คือหุ้นเนี่ยมันจะต้องทีมต้องสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันตามนะสองก็ไปรู้ไปจะทำมาหากินอะไรกันใช่ไหมก่อซื้ออนาคตกันไป2-3 ปีถูกไหมครับมันจะเล่นได้ยังไงล่ะคือถ้าเราไม่ซื้อฝรั่งมันก็ซื้อถ้าหุ้นมันราคาถูกเพราะหุ้นมันก็ PE สูงกว่าบ้านเราถูกไหมคือ PE มันเป็นไปทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาตั้งกฎแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าให้มันเหมือนจะทำให้รายย่อยมันเสียเปรียบใช่ไหมเพราะเราต้องดูหุ้นด้วยว่ามันเป็นหุ้นอะไรใช่ไหมน่าคิดน่าคิดไอผมจะบอกได้ไหมว่าบริษัทผมเนี่ยปีหน้าโต200%ผมจะมาบอกได้ไหมผมเป็น MD นะผมจะมาบอกได้ไหมบอกในเชิงรายได้ได้แต่บอกในเชิง net profit หรือกำไรไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกก็ไล่ราคาขึ้นไป PE มันก็เกินอยู่ดีเพราะมันคือกำไรมันยังไม่ออกเนี่ยไม่แต่บอกว่าตั้งเป้ารายได้จะโตเท่าไหร่นี่บอกได้บอกได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นไปตามเขาจะถามว่าทำไมคุณคาดว่าจะเป็นไงก็คาดว่ามันจะดีนะอะไรเงี้ยก็ต้องพูดแบบนั้นถูกไหมจะไปบอกปีห้าโตแน่เลย2,000-3,000,000 บาทนี่มันพูดไม่ได้หรอกอ๋ออย่างนั้นพูดไม่ได้สิมันจะบอกแนวโน้มว่ามันก็น่าจะดีนะแต่ไปบอกตัวเลขอะไรนะแต่มันแปลกนะพูดเป้าเนี่ยว่าเราประมาณการว่ามันจะโต 10% ได้ใช่ไหมแล้วถามว่าสมมติว่าเรารู้อยู่อ่ะตัวเลขมันโตอ่ะคือมันถูกหวยปั๊บแล้วตัวเลขมันโตแล้วเราจะมาพูดก่อนที่ประกาศได้ไหม
ไม่ได้ราคามันก็ขึ้นไปก่อนอัตติแคปบาลานซ์อัตติแคปบาลานซ์ว่าคนก็ซื้อไม่ได้ถูกไหมคนซื้อไม่ได้พอประกาศมาเอามันโตจริงเอออ่ะโตจริงแล้วตกลงใครรับผิดชอบอ่ะเออใครรับผิดชอบแบบกับการเสียเปรียบของคนบางคนใช่ไหมเออใช่แล้วคนที่เสียเปรียบพวกนี้กลับกลายเป็นรายบุคคลเป็นรายย่อยเออจริงๆเราต้องการตั้งกฎเพราะว่าเราอยู่กับรายย่อยถูกไหมฮะไม่จริงๆเราต้องการตั้งกฎมาช่วยรายย่อยนะถูกต้องเออแต่ทำไมกฎเลยนะของกรตที่ตั้งขึ้นมาไปดูนะกฎของการตั้งกรตเพื่อโปรเทคนักลงทุนรายย่อยใช่เออแต่ผมเห็นเอื้อแต่บริษัทจดทะเบียนเออทำไมไม่ หรือว่ามันควรจะตั้งสถาบันใหม่ไหมสถาบันคุ้มครองรายย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ถือว่าคนที่ทำเนี่ยถ้าเขาต้องรู้ว่าหน้าที่เขาทำอะไรไม่ต้องตั้งใหม่หรอกเออถูกไหมคืออย่างนี้คนที่รู้ในกลไกทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเหมือนกับคนที่เป็นนักวิเคราะห์กับคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยครับมันจะรู้เรื่องของหุ้นเรื่องของการเทรดเรื่องของตลาดไม่เหมือนกันหรอกนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะรู้ในเชิงของวิชาการถูกไหมครับแต่สั้นไส้ในเป็นยังไงตั้งแต่อันเดอร์ไลน์หุ้นมาแล้วขบวนการแจกแจงหุ้นเป็นยังไงซ่อนหุ้นตรงไหนทำราคาหุ้นยังไงเนี่ยนะก็ไปผ่านตรงไหนไม่ให้ตำรวจจับเลยเนี่ยนะไอ้แบบเนี้ยนักวิเคราะห์ไม่รู้แต่เทรดเดอร์รู้ใช่แล้วกรตก็เคยทำอะไรไหมเขาจะรู้ได้ไงอ่ะเขาก็ไม่รู้นะครับถ้ากรตอย่ารู้ว่าคนปั่นหุ้นไงก็ต้องเอาคนที่เคยปั่นหุ้นมานั่งที่กรตก็ถึงจะรู้เออจริงถูกไหมว่าคนไม่เคยทำจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าปั่นยังไงว่าจะจับได้เอา4ปี5ปีแล้วเฮ้ยแต่ผมเห็นบ่อยเลยนะในทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรตตลาดหลักทรัพย์นะผมเห็นบางวงการเนี่ยมันแปลกมากนะมันเอาคนที่ไม่รู้เรื่องนี้แต่ไปทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรื่องเออใช่อ่ะผมยกตัวอย่างเรื่อง SME เนี่ยผมเห็นแต่ละคนเขาคิดจะช่วยคนตัวเล็กจังนะแต่ผมก็มานั่งดูรายชื่อนะเฮ้ยไอคนที่บอกว่าจะช่วยคนตัวเล็กแต่ละองค์กรนะมันไม่เคยทำกิจการเลยมันเป็นลูกจ้างเขาเป็นข้าราชการระดับสูงมันไม่เคยทำกิจการเลยตั้งแต่เกิดมาเราไม่นั่งได้ไงเออมันจะไม่รู้ว่าค้าขายยังไงเลยเออหรือคนไม่รู้ว่าเวลาค้าขายเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะเขาจะต้องหมุนเงินยังไงต้องหาแหล่งเงินทุนยังไงเออแล้วไปบอกเขาว่าอย่าใช้หนี้นอกระบบเขารู้อยู่แล้วว่าเงินมันแพงแต่เขามันมีเหตุผลไงถ้าคนค้าขายเขาจะรู้ใช่ไหมเออแปลกจริงอยู่นี่เราคุยกันสัปเหระเพราะว่าจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยมันยังขึ้นอยู่มันก็คือขึ้นนะฮะเราก็แค่คือกลยุทธ์มันสำคัญกว่าเป้าหมายเยอะเลยอย่าไปรู้หรอกว่าเซ็ตมันขึ้นถึงไหนใช่ไหมฮะไม่แล้วมันจะจบเมื่อไหร่ก็ได้อะมันจะจบเมื่อไหร่คือตอนนี้ถ้าเรานับมาจาก1,200เนี่ยมันจบ1ไปที่1,500นะฮะจบ1ไปที่1,500แล้ว2เนี่ยมันจบที่1,400อะไรนะ2คือลงไปจบ1,400เดี๋ยวน่าจะเย็นๆ1,4001ก็คือจบ1,500จาก1,200ขึ้นไป1,500นี่1นะคุณนิพนธ์นับนี่1ลงมา2ก็คือ1,400ตอนนี้กำลังขึ้น3 80จุดอันนี้ทำ3อยู่อันนี้กำลังขึ้น3 3จะไปจบที่ประมาณเท่าไหร่3เนี่ยวันนี้สัญญาณคุณเอวิยาดูเซตนะครับ ABCD มันตัดสัญญาณใช่มั้ยใช่ครับมันก็นับเป็นขาขึ้นใช่ไหมเป็นขึ้นรอบใหม่แล้วจากที่ปรับฐานใช่ไหมฮะคราวนี้มันจบที่เท่าไหร่นี่ไงมันคือปัญหาว่าจบที่เท่าไหร่ไงเออใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้า3มันยาวเท่า1เนี่ยมันก็1,700เลยนะถ้า3ยาวเท่า1แต่ถ้าเป็นปกติอันนี้มันเป็นขึ้นย่อยธรรมดานะมันไม่ใช่3ใหญ่เพราะว่า ABCD มันยังไม่ได้เป็นขาลงมันก็คือเป็นขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็ตอบคำถามมันก็คือ1,600ฮะมันก็คือ1,600ฮะ1,600ก็โอเคนะก็โอเคพันหกบวกลบก็อยู่ที่1,600บวกลบนะฮะประเด็นคือว่าแล้วหุ้นอะไรจะพาขึ้นไปครับก็มาดูอ่ะหุ้นแบงก์วันนี้เขาบอกแล้วจะดูแบงก์นะวันนี้แบงก์เขาเบรกแล้วถ้าเซ็นแบงก์เขาเริ่มเบรกจากแล้วก็อินดิเคเตอร์เขาบอกแล้วเขาเข้าสามแล้วใช่ไหมฮะจะได้ครับอ๋อมีแบงก์มาช่วยแล้วถูกไหมฮะไอตัวเอเนอร์จีเนี่ยเขาสามไปก่อนแล้วเขาไปก่อนแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนทั้งน้ำมันทั้งทั้งโลหะไฟฟ้าอะไรเข้าไปแล้วแหละเขาดึงนำไปแล้วนะฮะตอนนี้มันก็จะเหลือตัวของธนาคารตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาเป็น3ละนะวันนี้แหละเพิ่งขึ้นวันนี้แหละนะฮะเพิ่งเบรกวันนี้ขึ้นอย่างไหนดูซิในทฤษฎีเดียวกันนะแบงก์ก็จ่อๆนะฮะจ่อแต่เบรกไฮละเบรกไฮของรอบที่เซ็ต1,500แล้วถูกไหมฮะแบงก์เริ่มเบรกละครับแล้วการเบรกไฮของเซ็ต1,500นี่ก็คือเบรกไฮของตอนที่เซ็ต1,450เมื่อเดือนมิถุนาที่แล้วด้วยนะแสดงว่าของตัวเนี้ยได้ถูกแบงค์เนี้ยได้ถูกซื้อมาอยู่ในนี้หมดแล้วนึกออกไหมฮะสรุปว่ามีใครติดแล้วก็จะขึ้นไปนะสมมติว่าขึ้นไปทัก 10% นะมันก็
มันก็400ใช่ไหมใช่400เซ็ตมันก็ถึง 1,600 แล้วคือมันอยู่ที่ว่าอะไรจะขึ้นฮะแต่กลุ่มที่มันอาจจะช่วยได้บ้างนะอยู่กลุ่มขนส่งเงี้ยมันยังเป็นขาลงอยู่ครับฮะหรือว่ากลุ่มค้าปลีกมันจะเป็นขาลงอยู่นะฮะอันเนี้ยมันก็จะช่วยหนุนได้บ้างนิดหน่อยนะมันเป็นประเด็นของตัวนี้มันก็จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มธนาคารนะประกอบกับราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงถูกไหมฮะแต่มันก็ยังขึ้นอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กรอบบนนะ50เนี่ยเราถือว่ากรอบบนนะฮะ40ก็ถือว่ากรอบล่างนะมันอยู่กรอบบนเพราะนั้นไอ้กลุ่มน้ำมันมันคงไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีหุ้นรายตัวที่ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าในหุ้นขนาดกลางเนี่ยระดับ 40,000 ล้าน 50,000 ล้านนะครับมันเริ่มขึ้นมาในกลุ่มการเงินกลุ่มการเงินเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมแบงก์ต่อไปนะครับสวัสดิ์ KTC นะฮะMTC นะครับหรือหุ้นระดับ 3-4,000 ล้านกับระดับ 3-4,000 ล้านที่เขาพักฐานมานานแล้วนะครับอาจจะขึ้นรอบตรงนี้เลยก็ได้พวก Global Do Home อะไรพวกนี้นะฮะ WSA KKP พวกนี้นะเขาก็สามารถที่จะขึ้นไปช่วยทำให้เซ็ตขึ้นไปในรอบนี้อาจจะถึง 1,600 ได้ผมคิดว่าเราคุณว่า 1,600 แหละเอาเดือนนี้เลยหรือเปล่าเหมือนที่ผมบอกว่าธันวาก็ต้องเห็น 1,500 มันไม่ใช่ว่ามันไม่ถึงแต่มันจะถึงเดือนนี้หรือมันจะถึงตอนไหนกันนั่นเองนะถ้าถึงเดือนนี้ก็โอเคเป็นลักษณะของขึ้นขาขึ้นถูกไหมครับครับขาขึ้นต้องขึ้นแบบว่าขึ้นให้จบอ่ะขึ้นให้โอเวอร์บอนด์อ่ะใช่ไหมก็เราดูเซตยังไม่โอเวอร์บอนด์เลยวิ่งอ่ะครับเพราะว่าการไดเวอร์เจนซ์ของเดย์มันก็เคลียร์ไปหมดแล้วถูกไหมฮะมันเคลียร์1,400มันก็เคลียร์จบไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นสามใหม่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเซตเพิ่งก็เริ่มขึ้นรอบใหม่มาจาก 1,400 แล้วจะไปไหนก็ถ้าขึ้น200จาก 1,400 200จุดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรถูกไหมฮะครับแล้วถ้าเรากลับไปเช็คคู่หลายตัวที่มันอยู่ในกลุ่มพลังงานนะฮะที่มันยังไม่ทำไฮอ่ะตรง 1,454 อ่ะมันก็มีตั้งหลายตัวบีกิมกับวิกิกนะพวกเนี้ยยังมันก็ต้องขึ้นไปตรงนั้นน่ะมันก็เป็นหุ้นระดับแนวหน้าถูกฮะบีกิมกับวิกติกนะฮะตัวของ GPSC เนี่ยเขาถึงไปแล้วใช่ไหม EA เลยไปไกลเลยนะฮะหรือว่าสวัสดิ์เมืองไทยพวกเนี้ย KTC ก็เลยไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นไปตรงเซตที่ 1,440 ต่อมิถุนาได้นะครับมันก็น่าจะมองว่ามันก็น่าจะขึ้นนะครับอันนี้ไม่พูดถึงหุ้นแรกๆที่เราพูดถึงหุ้นพื้นฐานอย่างเดียวก็จะขึ้นต่อได้อยู่นะครับหรือว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยก็สามารถที่จะพอช่วยได้อยู่ใช่ไหมครับครับนั้นการที่ขึ้นไป 1,600 มันก็มีเหตุผลนะว่ากำไรไตรมาส1เนี่ยของธนาคารเนี่ยนะครับมันก็น่าจะดีไตรมาส4นะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าไตรมาส3นะฮะครับแล้วพอเกิดโควิดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีโควิดเนี่ยนะครับการเลื่อนหนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจะครบกำหนดมกราปี64ใช่ไหมครับใช่แต่พอมีโควิดมาเขาก็เลื่อนอีกฮะเลื่อนไหมตกลงเลื่อนไหมเลื่อนฮะต้องเลื่อนไม่เลื่อนได้ไงฮะก็ต้องช่วยรายย่อยแล้วไม่เลื่อนนี่ได้ไงก็ต้องเลื่อนต่อไปผมทำสัญญากับคุณเอกพิทยาซึ่งเป็นธนาคารแล้วเซ็นแล้วผมก็ต้องมาเลื่อนใหม่ถูกไหมถ้าเลื่อนเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขโป่งออกมาเลยนะเพราะว่ามันหมดตุลามันมกรามันก็กุมภาเพราะฉะนั้นพอเขาเลื่อนไปกุมภามันก็ไม่มีไงก็โควิดมาช่วยไงเออก็ถ้าคุณไม่ช่วยคุณจะทำยังไงอ่ะก็กลายเป็นนี่เสียเลยใช่ไหมครับคุณเซ็นไปแล้วอ่ะคุณยืดไปแล้วเอาแล้วพอยืดปุ๊บก็ต้องจ่ายนี่ถูกไหมฮะจ่าย 10% แล้วต้องจ่ายเอาไม่มีจ่ายอ่ะร้านจะปิดอีกแล้วอ่ะใช่ไหมเออก็ต้องยืดอีกอ่ะใช่ไหมก็ซุกใต้ผมต่อไปนะก็เป็นธรรมดาเนี่ยต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้ถูกไหมมันก็ต้องให้เพราะนั้นกลุ่มธนาคารประเทศมันก็จะขึ้นในแบบชิวๆคือของเราอย่าไปยึดตามตำราหรอกอย่าง QE เนี่ยมันมีตำรามีที่ไหนล่ะไม่มีเราต้องทำ QE ด้วยจริงอ่ะใช่ไหมคือผมว่าเราไปบอกโอ้ยอย่างนี้มันจะทำให้ไม่เกิดมีการอนุรัตินิยมจะผิดมาตรฐานนู่นมาตรฐานนี่ผมเห็นฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยไม่เห็นมีมาตรฐานเลยเอาอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องประชาธิปไตยมีมาตรฐานเหรอมีเรื่องเผาเนี่ยเผาสภาเนี่ยเออยุติธรรมเออหนักกว่าเราอีกเออกูไม่ยอมเลยอ่ะเออใช่ไหมเราดีเยอะเราแค่เยอะด่าให้นู่นให้อะไรไปถูกไหมท่านก็เด็กๆนะฮะขอเขาแม่งเล่นกันแรงนะนะครับเป็นการทิพย์ใต้ของมันเพราะฉะนั้นแปลว่ามุมคุณนิพนธ์อันนี้ยังเล่นได้เพียงแต่คุณต้องยังขึ้นอยู่เพียงแต่คุณต้องเลือกตัวเล่นและพยายามเล่นตัวใหญ่ถูกไหมใช่ใครไม่สบายใจจะใส่สต็อปลอสนะก็
ถ้าเป็นเซตนะฮะถ้าคุณอยากจะใส่สต็อปล้อนเนี่ยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าคุณกลัวนะกลัวสต็อปล้อนแรกเลยก็อยู่ที่1492แล้วก็สต็อปล้อนที่2ก็อยู่ที่1449จริงๆเนี่ยก็เหมือนที่คุณนิพนธ์บอกน้ำขึ้นให้รีบตักแล้วก็ถ้ากลัวก็ตั้งจุดสต็อปล้อนก็แค่นั้นเองผมพูดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนมายด์เซตว่าคุณมันเป็นขาขึ้นเพราะอะไรครับมันไม่ทำโลว์ว่าโลไงถูกไหมมันลงป้าดหรือมันลงแค่1,200เนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้แหละ1,280คุณต้องคิดว่าคุณเป็นขาขึ้นถูกไหมแล้วพอเราเห็นฝรั่งซื้อเอาเงินมาเติมไม่หวาใช่ไหมครับมันก็ขึ้นถ้าฝรั่งมาเมื่อไหร่เราเล่นด้วยถ้าฝรั่งไม่มาบอกตรงๆนะเล่นเอาชนะพวกกองทุนกับพวกบล็อกเฟดเนี่ยยากมากไงนะฝรั่งมันยังมีคนมาพอช่วยเราได้ใช่ไหมมันจะมาคานเนี่ยมาช่วยทานทั้งทีเฟกทั้งหุ้นอะไรเงี้ยนะครับก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่เขาต้องเงินซื้อเข้ามานะครับอันนี้ตลาดมันก็จะมีที่มันพอไปได้นะครับแต่ในเรื่องของความเสี่ยงเราก็เลือกหุ้นนะฮะเลือกหุ้นที่ดีอ่ะที่เจ้าของเขารักหุ้นเขาอ่ะนะเขาไม่ได้เอาหุ้นมาขายทิ้งในตลาดนะแค่นี้พอแล้วนะฮะครับนะครับหุ้นใหญ่ขึ้นก่อนหุ้นกลางตามมาเดี๋ยวหุ้นเล็กก็จะมาทุกตัวครับในขึ้นหนึ่งใหญ่เนี่ยหุ้นขึ้นทุกตัวครับคุณยิงไปเถอะนะเพียงแต่ว่าขึ้นวันไหนนั่นเองนะครับครับไม่มีหุ้นลงครับขึ้นทุกตัวนะผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าหุ้นขึ้นทุกตัวเพียงแต่ว่าจังหวะของการเข้าไปม้วนรอบขึ้นที่ถูกต้องเนี่ยใหญ่มากลางมาเล็กมานะฮะครับแล้วก็ดูเซกเตอร์นิดนึงเซกเตอร์ที่เขาเล่นกันเนี่ยครับเซกเตอร์การเงินนะฮะเซกเตอร์พลังงานเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แบบเนี้ยนะฮะคุณก็เล่นเขาไปอ่ะนะฮะคุณอย่าไปแบบ เล่นตามผู้ที่ฉันชอบอ่ะทำไมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เขาไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์สัปดาห์นี้ครับชัดเจนครับสวัสดีครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับก่อนปิดเบรกฝากนิดนึงครับผมจะจัดสัมมนาวันเสาร์หน้าและไม่มีโควิดครับเพราะจะเป็นสัมมนาผ่านทางซูมเพราะฉะนั้นขั้นใดที่ไม่เคยใช้ซูมเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวก่อนนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดเสาร์หน้าไม่ใช่เสาร์นี้นะครับก็คือทำไมปี2564จึงน่าเล่นหุ้นผมไม่ได้พูดแค่ตลาดช่วงสั้นแค่นี้นะครับผมบอกคุณเลยว่าปีนี้มันจะมีจังหวะโยกและขึ้นแรงและลงแรงย้ำลงแรงด้วยนะแต่ลงแรงกลับไปที่เก่าเหมือนปีแล้วไม่มีครับไม่ต้องห่วงผมก็เลยบอกคุณมาถูกทางแล้วครับที่คุณเข้ามาในตลาดหุ้นแต่ผมจะย้ำให้ฟังว่าทำไมปี2564จึงน่าเล่นหุ้นนะครับมันจะมีเรื่องหุ้น3เด้งมีเรื่องของการวิเคราะห์เซตอินเด็กซ์นะครับใครสนใจนะครับต้องโทรไปก่อนนะครับเพราะว่าคุณต้องไปดูก่อนว่าเข้าซูมหรืออะไรยังไงคุณโทรไปที่เบอร์082นะฮะ668-4952 082-668-4952นะครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเสียเวลาไม่เยอะนะครับใช้ดูผ่านมือถือก็ได้ใช้ดูผ่าน PC ผ่านโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับลองโทรไปสอบถามนะครับหัวข้อทำไมปี64จึงน่าเล่นหุ้นพักสักครู่ฮะเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามครับ